ไปติดตามภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและครั้งนี้เป็นการประชุมสำนักเลขาคสช.ผ่านทางคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาที่กองบัญชาการกองทัพบกเลยนะคะโดยเลขาธิการคสช.ย้ำหน่วยงานความมั่นคงให้ใช้มาตรการเข้มสกัดยาเสพติดและอาวุธสงครามไม่ให้เข้าประเทศและให้ใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.เปิดเผยว่าการประชุมสำนักเลขาธิการคสช.ในวันนี้มีพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคสช.เป็นประธานด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมเชื่อมต่อระหว่างกองบัญชาการกองทัพบกกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจังหวัดปัตตานีโดยเลขาธิการคสช.ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยและกองทัพภาคร่วมกันใช้มาตรการสกัดกั้นอย่างเข้มข้นปิดทุกช่องทางในพื้นที่ชายแดนป้องกันมิให้ยาเสพติดจากภายนอกเข้าสู่ประเทศไทยในทุกช่องทางรวมถึงการตรวจสอบอาวุธสงครามควบคู่กันไปด้วยนอกจากนี้เลยค่ะที่การคสช.ยังมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รศ.ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและจิตอาสาร่วมกันทำงานในลักษณะของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เข้าไปรับฟังคลี่คลายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป